รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับผู้ชมทั้งบ้านครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะให้สดชื่นกันเลยนะคะครับผมวันนี้ค่ะมีคำถามมาถามนะคะว่าโอ้โหทำไมพักนี้ภรรยาไม่ค่อยมีความต้องการทางเพศเลยเรื่องบนเตียงการบ้องการบ้านไม่ทำ เกิดอะไรขึ้นเปล่าหรือนอกใจผมหรือเปล่าหรืออะไรงี้ทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปของมันอยู่แล้วแต่พี่ไม่รู้ว่าคำถามกับคำเนี่ยที่มาที่ไปคืออะไรวันนี้ก็มีน้องผู้หญิงคนนึงส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะเริ่มคบกับแฟนแล้วเพิ่งจะเห็นว่านกเขาของแฟนเนี่ยจู๋ๆเนี่ยไปผ่าเบนซ์มาผ่าหัวเบนซ์เนี่ยคือนึกออกไหมนี่คือจู๋ๆของเราอ่ะแล้วไปผ่าสามแฉกเหมือนกับไส้กรอกทอดอ่ะจนชีทำใจไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะมีเทคยังไงอะไรยังไงเนี่ยเอาวันนี้คุยกันนะครับแบบสนุกสนานเลยแหละผ่านจากรายการชุดละชุดละครับรักเลือกได้รักเลือกได้คืนนี้สัญจรมาที่โรงเรียนพนัสพิทยาคารอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อมาฉีดวัคซีนรักวัคซีนใจให้น้องๆวัยรุ่นจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะได้ทำการศึกษาโครงงานที่เกี่ยวกับกัญชาอยู่ค่ะจึงอยากจะทราบว่ากัญชาเนี่ยมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศอย่างไรบ้างคะแล้วมีผลดีผลเสียอย่างไรคะและใจคิดว่ามันมีผลบวกหรือผลลบในใจคิดว่ามันน่าจะมีทั้งสองทางค่ะเก่งมากเลยนี่อันนี้เป็นคำถามเก่งมากเก่งมากได้แล้วบอกหน่อยก่อนสิว่ากัญชานะถ้าใช้ดีแล้วมันจะทำอะไรให้เรื่องทางเพศดีขึ้นอาจจะคึกคักขึ้นค่ะพี่คิดนะคะในทางทฤษฎีนะลูกๆผู้หญิงนั้นต้องผ่อนคลายก่อนจึงจะมีอารมณ์ทางเพศถ้าเธอมีเรื่องในใจเยอะแยะตะแปะไก่เธอจะไม่สนใจเรื่องนี้เข้าใจไหมครับผู้หญิงเนี่ยเรื่องทางเพศไม่ใช่เรื่องจำเป็นแต่ผู้ชายจำเป็นไหมลูกจำเป็นเข้าใจนะจ๊ะเพราะว่าผู้ชายนั้นเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเขาสร้างตัวอสุจิออกมาตลอดเวลาถูกไหมครับเวลาสร้างเสร็จมันก็ต้องเก็บไปอยู่ในถังเก็บใช่ไหมลูกถูกต้องไหมพอมาเก็บนานๆเข้ามันก็เครียดใช่ไหมถังมันเครียดใช่ไหมมันอยากจะปล่อยออกใช่ไหมครับมันก็ส่งสัญญาณไปที่เจ้าของถังเนี่ยคือผู้ชายคนนั้นอ่ะว่าไปหาที่ปล่อยสักทีนึงจำได้ไหมถ้าไปปล่อยกับคนที่มีกิจกรรมกันก็ต้องปล่อยกับตัวเองใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยพอมีเสร็จแล้วหายเครียดส่วนผู้หญิงนั้นต้องหายเครียดก่อนจึงอยากมีนะเพราะฉะนั้นผู้ชายอย่าได้ริไปเสพกัญชานะลูกเพราะว่าพวกเธอเสพไปเธอก็หายเครียดใช่ไหมครับเธอก็หมดอารมณ์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นผู้ชายระวังหน่อยกัญชาแทบจะไม่มีประโยชน์เลยและถ้าใช้ไปเรื่อยๆเหี่ยวนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะส่วนผู้หญิงต้องผ่อนคลายก่อนเรื่องแบบนั้นจึงจะมาเพราะฉะนั้นถ้าใช้ถูกทางใช้น้อยๆใช้พอประมาณก็อาจจะมีประโยชน์แต่ถ้าใช้เกินไปก็เหี่ยวเหมือนกันครับเพราะมันไปกดให้เลิกสนใจเข้าใจไหมสรุปว่าของอะไรเนี่ยใช้ให้ถูกทางก็มีประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดทางก็จะไม่เกิดประโยชน์ขอบคุณค่ะถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูจะทราบขนาดน้องชายตัวเองได้ยังไงคะว่าเล็กหรือใหญ่อ๋อโอเคอ
คืออย่างนี้น้องๆต้องมีความเข้าใจอย่างว่าไอ้ขนาดแบบนี้เป็นที่สนใจทั่วโลกจริงไหมครับจนกระทั่งเขามีการศึกษาวิจัยกันมาทั่วโลกเลยว่าใครที่มีขนาดใหญ่และมีความยืดยาวมากที่สุดคือใครครับเออเก่งมากคองโกคือส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่อยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนคนไหนที่มีอวัยวะล่าสุดนะตัวเลขล่าสุดนะเอาตัวเลขล่าสุดตัวเลขล่าสุดตัวเลขล่าสุดประเทศไทยเป็นที่2ของโลกครับว้าว2ของโลกจากท้ายจ้ะ2ของโลกจากท้ายคือรองบวยแต่อยากจะรู้ว่าใครบวยใครตอบได้จะให้รางวัลเออเก่งมากเพราะว่าผู้ชายเกาหลีจูเล็กที่สุดในโลกเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นขนาดไหนโดยปกติขนาดมาตรฐานเนี่ยเราเอายืดยาวประมาณ5ถึง 5.5 นิ้วเข้าใจไหมจ๊ะ5ถึง 5.5 นิ้วและเส้นรอบวงประมาณ 4.5 ถึง 5.5 นิ้วขนาดนั้นเรียกว่ามาตรฐานทั่วโลกนะแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันก็รูปร่างไม่เหมือนกันเนาะจ๊ะนะโอเคแต่ต้องวัดตอนที่แข่งตัวใช่ไหมคุณหมอต้องตอบพวกเธอก่อนนะเธออย่าวัดตรงนี้แล้วตกใจนะ เพราะว่าเธอยังสามารถฟิตจนกระทั่งมายืดขยายได้จนถึงอายุ25นะจ๊ะ นะคะทีนี้จะทำยังไงให้เขายืดขยายได้ดีเรื่องแรกมันจะมีขนาดตามระดับฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายจะสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดเริ่มสร้างประมาณเที่ยงคืนแล้วจะหยุดสร้างประมาณ7โมงเช้าเพราะฉะนั้นผู้ชายที่อยากได้ฮอร์โมนเพศชายดีจึงต้องเข้านอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนปิดไฟนอนอย่ามีสัญญาณรบกวนถ้าใครทำได้แบบนั้นพอถึงตอนเช้าน้องมันจะตื่นขึ้นมาแข็งแกร่งครับโอเคนะครับนั่นคือวิธีการอ่ะเชิญๆๆผมนายจิรยุทธ เทศวงศ์นะครับสวัสดีนะครับคืออยากถามว่าที่ผมเคยได้ยินมาผู้หญิงหลายคนชอบผู้ชายที่มีจูใหญ่คือทำไมมันไปแบบนั้นเหรอครับคำตอบก็ต้องมีงานศึกษาวิจัยครับว่าถามว่าผู้หญิงชอบไหมที่ผู้ชายของเขามีอวัยวะใหญ่มากมากคำตอบก็คือไม่ชอบเพราะมันเจ็บถูกต้องไหมถ้าอย่างนั้นก็มีคำถามต่อแล้วชอบแบบไหนชอบที่พอดีกับของดิฉันค่ะปกติอวัยวะส่วนนั้นของผู้หญิงเนี่ยเขาหดตัวอยู่ก่อนใช้งานถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้งานเขาเป็นคนแรกมันก็จะยืดขยายให้กระชับกันได้พอดีถูกต้องไหมจ๊ะถูกไหมแต่ถ้าเกิดดันไปเจอผู้ชายอีกคนนึงซึ่งกลายเป็นมนุษย์ยักษ์มาจากคองโกว้าวมันจะเจ็บไหมมันจะเจ็บไหมคราวนี้มันจะเจ็บๆแล้วมันจะสนุกไหมมันก็ไม่สนุกแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นเกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าเออฉันชอบนานาชาติในที่สุดเธอก็ต้องขยับขยายของตัวเองให้ไปตอบสนองผู้ชายระดับคองโกได้ถูกต้องไหมโลกแบบนั้นผู้ชายไทยผู้ชายเกาหลีก็ลำบากหน่อยครับนะแต่วิธีการก็คือถ้าผู้หญิงเรียนรู้ที่จะฝึกนะครับฝึกออกกายบริหารเชิงกรานเข้าใจไหมครับโดยการขมิบก้นนะไปฝึกกันตัวเองอ่านเอาแล้วนับ1ถึง10ช้าๆแล้วปล่อยทำให้ได้วันสัก100ทีนะมันก็หดกลับมาได้เหมือนกันโอเคนะอ่ะต่อครับอ่ะว่าไงจ๊ะเอาอีกทีนึงละอ่ะอ่ะทำนี้กันโอเคครับสวัสดีผมนายพานุพงษ์ชัยการตรงนะครับเป็นหัวหน้าห้องม4/9นะ ผมมีคำถามว่าจะมีผู้ชายบางส่วนครับที่ไม่พอใจขนาดของน้องของตัวเองครับผมแล้วไปทำการอัปเกรดนี่มันโอเคโอเคมันจะมีผลเสียยังไงบ้างครับผมเรื่องหนึ่งเนี่ยจะต้องรู้ก่อนตะกี้เนี่ยน้องสมควรเป็นหัวหน้าชั้นมากเพราะว่าเอาจริงปกติคุณหมอตรงไปตรงมาเพราะว่านี่เขาถามแบบหลักวิชาการมากเลยนั้นมีเป็นตรรกะเลยว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยไม่ค่อยพอใจตัวเองเลยไปอัปเกรดถ้าคนเรามันยังไม่พอใจตัวเองเนี่ยพวกนี้ลำบากใช่ไหมฮะอนาคตถูกไหมครับเพราะนั้นเราจะเห็นไหมคนที่ไปเสริมสวยคนไม่ทำอะไรนะเป็นคนไม่พอใจตัวเองทั้งนั้นเขาเรียกว่าขาดเซลล์เอสทีมเนาะเธอว่าจะมีแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจริยธรรมคุณธรรมและมีความสามารถทำให้ไหม
ไม่น่ามีครับยกเว้นแย่จะไปทำที่เถื่อนก็สรุปว่าเพราะฉะนั้นอันนึงก็จบอยู่แล้วว่าคนที่เขาทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรมเขาไม่ทำให้แน่นอนเขาอย่างมากเขาอธิบายว่าขนาดไม่สำคัญเทคนิคสำคัญกว่าใช่ไหมลูกถ้าช่วยฝึกเทคนิคกันให้ดีๆหน่อยนะก็เพราะฉะนั้นก็จะต้องโดนหมอเถื่อนโดยคนที่ไม่ชำนาญก็ใช้วิธีการประหลาดต่างๆนานาไม่ว่าฉีดน้ำมันจิ้งเหลนเข้าไปผ่าเป็นรถเบนซ์อะไรเงี้ยนะก็สุดท้ายก็เน่าลูกเน่าไม่มีอะไรหรอกคืออยากรู้ว่าอย่างที่เพื่อนที่ถามว่าผู้หญิงชอบอวัยวะเพศผู้ชายที่แล้วถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายแล้วกันด้วยกันเหรอครับน้องหมายความว่าผู้ชายกับผู้ชายจะมีกิจกรรมกันโดยมีการผ่านเข้าไปในร่างกายใช่ไหมใช่ครับให้ช่วยกันข้างนอกไม่เอาใช่ไหมใช่ครับน้องสาวผู้หญิงหรือช่องทางที่เราเรียกว่าช่องคลอดนะได้รับการออกแบบมาจากธรรมชาติเรียบร้อยเลยนะว่ามันสามารถทำให้หัวลูกซึ่งใหญ่ประมาณขนาดนี้ยังออกได้จริงไหมครับเพราะความยืดหยุ่นของผนังช่องคลอดนั้นเป็นที่ยอมรับทางวิชาการและอะไรแต่รอบทวารหนักนะลูกมันมีนะครับกล้ามเนื้อใหญ่ประมาณขนาดนี้บีบเอาไว้เหมือนกันไม่ให้อุจจาระออกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นไอ้กล้ามเนื้อนั้นมันต้องแข็งไหมแข็งครับแข็งนะไม่งั้นก็แหลกสิก็เลี่ยราดหมดเลยใช่ไหมลูกเมื่อมันแข็งจะอะไรใส่เข้าไปมันยากไหมยากครับยากเพราะฉะนั้นที่ใส่เข้าไปยิ่งใหญ่ก็ยิ่งขาดใช่ไหมลูกใช่ครับขาดทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่ขาดฝ่ายเดียวนะนะก็สรุปว่าถ้าเป็นแบบนั้นใหญ่ๆอันตรายมากกว่าผู้หญิงอีกจ้ะช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยในค่ำคืนนี้นะครับคำถามน่าสนใจมากนะครับส่วนกูรูรักที่จะมาช่วยคลี่คลายให้กับเราก็คือแพทย์หญิงชันวลีศรีสุขโขคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องโน้ตค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวิวให้เกียรติมาพูดคุยกันนะคะเริ่มกันที่คำถามแรกของ Facebook เลยค่ะอยากจะถามค่ะร่วมเพศกับแฟนแล้วไม่เคยเสร็จสักครั้งจนแฟนบอกว่าผิดปกติคือไม่มีความเสี่ยงในการร่วมเพศนะคะจะมีวิธีอะไรช่วยหรือแก้ไขได้บ้างไหมคะตอนนี้ดิฉันอายุ43ลูก2คนค่ะเลิกกับแฟนเก่ามานานแล้วและที่ไม่เสียวคือเพิ่งจะมาเป็นกับแฟนคนใหม่ซึ่งเพิ่งคบกันได้4เดือนนะคะ4เดือนค่ะไม่ได้ทานยาคุมแล้วก็มีปัญหาที่ว่าไม่เสียวจนแฟนบอกว่าเอ้ยนานเกินไปหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเวลาที่เรามีอะไรกันกับแฟนคนใหม่เนี่ยเขารู้สึกเจ็บท้องน้อยค่ะคุณหมอสาเหตุฟังแล้วมี2ประเด็นประเด็นที่1เป็นฝ่ายชายประเด็นที่2เป็นฝ่ายหญิงแล้วมีประเด็นที่3ด้วยคือเป็นทั้งหญิงและชายทั้งคู่เลยที่ทำให้ตัวเรามีปัญหาถ้าเป็นฝ่ายชายนะคะเนื่องจากตอนนี้เป็นแฟนคนใหม่เราก็ต้องคิดแล้วว่าเออเขาเป็นไงนะคะเขาอายุมากไปไหมนะคะเขาแข็งตัวดีไหมนะคะเขาลมเล้าดีไหมหรือสุขภาพเขาไม่ดีนะคะเขาก็มีสิ่งที่น่ารังเกียจนะคะอ้วนมากผอมมากสุบรีกินเหล้ามีกลิ่นอ้าวโหใช่ค่ะอันที่2เป็นฝ่ายเราเองฝ่ายหญิงอายุ43เป็นไรได้มั่ง1น้ำหล่อลื่นลดแล้วช่องคลอดแห้งช่องคลอดแห้งค่ะพออายุ43เนี่ยก็เรียกว่าฮอร์โมนเริ่มผิดปกตินะคะอันที่2มีโรคของอวัยวะสืบพันธุ์ฝ่ายหญิงนะคะโรคที่ว่าก็เป็นได้ตั้งแต่1เนื้องอกมดลูก43เป็นเนื้องอกมดลูกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คะ40%โอ้โหเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เป็นถุงน้ำรังไข่นะคะเป็นปากมดลูกอักเสบที่เขาบอกเจ็บท้องน้อยใช่มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งแรกเจ็บทนครั้งที่2มันจะมีความกลัวเข้ามาด้วยอันที่3ครั้งที่3ที่4จะเริ่มมีช่องคลอดหดเกร็งขึ้นมาด้วยและถ้าทั้งคู่ก็คือทั้งคู่แหละก็มีปัญหาทั้งคู่มาร่วมกันแล้วมีอีกอันนึงก็คือปัญหาของความไม่มีความสุขทางเพศหรือบนเตียงมักจะมาจากนอกเตียงนั่นคือมีปัญหาร่วมกันปัญหาเศรษฐกิจนะปัญหายุ่งวุ่นวายชีวิตสับสนเหนื่อยเมื่อยล้าสารพัดก็คือเป็นปัญหาที่เกิดร่วมกันอีกอันนึงคือเจอมากเลยพูดไม่ดีจะไม่เพราะไม่เข้าหูใช่เธอนี่อ้วนไปหมูสามชั้นปากเสียมากแล้วฝ่ายหญิงชายฝ่ายหญิงบอกเธอนี่เล็กไปเทียบคนเก่าแล้วไม่ใช่แล้วคุณหมอไม่ใช่แล้วความสุขทางเพศเนี่ยมันเป็นความสุขทั้งตัวความสุขทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นถ้ามีปัญหาตรงไหนตรงหนึ่งเนี่ย
ไม่ละค่ะไม่มีความสุขคุณหมอคะแล้วงี้จะแก้ให้แบบว่ามีความสุขมากขึ้นเออเสียวกันมากขึ้นได้ยังไงอันที่หนึ่งก็ฝ่ายหญิงไปตรวจกันค่ะว่ามีโรคภายในไหมนะคะอันที่สองฝ่ายชายก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องดูฝ่ายหญิงจริงๆรู้โหนี่ลมแล้วไม่เหมือนเดิมเลยนะคะมีปัญหาสุขภาพสารพัดกลางคืนนอนกรนไม่ได้รับได้นอนกันเลยไม่มีความสุขอะไรก็จริงๆก็ดูฝ่ายชายเป็นยังไงนะคะฝ่ายหญิงจะพอรู้นะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพกายสภาพใจพบแพทย์ด้วยค่ะอันที่สองก็โอ้ปัญหาไม่มีลมอีกแล้วค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับเรื่องก็คือว่าภรรยาของผมอายุ37ปีค่ะอยู่กินกันมา7ปีแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังผ่านมาสักประมาณปีเสร็จภรรยาไม่อยากมีอะไรกับผมเลยถ้ามีก็แบบจะไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยเลยจนทำให้ผมเนี่ยเกิดความระแวงครับว่าภรรยาเนี่ยมีคนอื่นแต่ภรรยาก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีผมเลยถามภรรยาครับว่าเกิดอะไรขึ้นถึงไม่มีความต้องการเลยเธอยอมเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่มีอารมณ์ร่วมเลยสักครั้งนะครับผมจึงขอคำปรึกษาผ่านทางรายการสาเหตุที่ภรรยาผมเป็นแบบนี้สาเหตุเกิดจากอะไรเพราะที่ผ่านมาภรรยาผมเนี่ยก็เป็นปกติดีตอนนี้เปลี่ยนไปมากจนทำให้ทะเลาะกันไม่อยากเกิดปัญหาครอบครัวเลยครับคุณหมออันดับหนึ่งก็คือดูเราพูดเสมอว่าในเตียงคือปัญหานอกเตียงดังนั้นเราตรวจหาสาเหตุปัญหานอกเตียงยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยนะคะหลังโควิดเนี่ยปัญหานี้มีถามมาที่ชูรักชูรสไลฟ์มากเลยนะคะก็คือว่าไม่มีความต้องการทางเพศคุยกันเลยค่ะแต่จริงๆแล้วอันนึงก็ที่เราบอกว่านอกเตียงสำคัญเป็นไงคะฝ่ายชายครับพาไปเที่ยวบ้างพาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะเอ๊ะแล้วซื้อของให้เนาะขวัญมีบ้างพาไปกินข้าวไม่ไปเที่ยวบอกว่ามีตังค์นวดสิคะนวดมาวันนี้จะนวดให้ว่าจะดีทำกับข้าวให้วาจาน้ำเสียงนวดใช่นวดให้นวดน้ำมันนะคะโอ้ยอย่างนี้ก็จะลงเอยด้วยสิ่งที่ดีถ้ามาแบบมาถึงก็สอดใส่เลยก็ไม่ได้ใช่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นใหญ่เพราะอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์ว่ามีอารมณ์ทางเพศอย่างนี้หรือเปล่าอารมณ์ทุกอย่างในมวลสารโลกใบนี้สามารถทำให้ชีมีอารมณ์ทางเพศหรือมีอารมณ์เพศได้ใช่วันนี้ตื่นมาอาจจะเห็นข่าวการเมืองที่มันไม่เข้าหูก็อาจจะแบบไม่มีอารมณ์ทั้งวันแล้วก็ได้ใช่โมโหเนาะเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องมากมายหรือฝ่ายชายเนี่ยไปทำอะไรพูดจาไม่ดีโอ้โหทั้งวันคิดทั้งวันใช่งั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะแค่ไปทำให้เธอมีอารมณ์ทางเพศแต่หน้าที่ของเราคือทำให้เธออารมณ์ดีทำให้สิ่งแวดล้อมดีนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะมาเองนะคะแต่ถ้ามันยังไม่มาไปพบแพทย์เลยค่ะโอเคสู้สู้ขอให้โชคดีครับผมค่ะผ่านพ้นปัญหาไปได้นะคะอีกหนึ่งคำถามในวันนี้ค่ะมาทาง Facebook เป็นคำถามจากวัยรุ่นโอ้ค่ะรู้สึกสับสนค่ะจะรักหรือจะเลิกดีคะคุณหมอดิฉันอายุ26ปีค่ะค่ะเป็นผู้หญิงธรรมดาตายายเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่รู้สึกกลัวการมีเพศสัมพันธ์มากๆเคยมีกับแฟนคนแรกเราคือรู้สึกเจ็บมากๆซึ่งเขาก็เราร่วมดีทุกอย่างหมดนะคะแต่จบความสัมพันธ์แบบเจ็บๆไปแล้วนะคะ2ปีผ่านไปหนูมีแฟนคนที่2ค่ะคุณหมอหนูก็ชอบเขานะคะเราคุยกันจนอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เราเกือบจะมีอะไรกันค่ะแต่หนูเห็นอวัยวะเพศเขาแปลกๆค่ะก็เลยถามเขานะคะว่าเขาบอกเขาขีบตั้งแต่เด็กหนูก็อมให้เขาจนเสร็จเขาก็ทำให้หนูแต่หนูยังไม่กล้ามีอะไรกับเขานะคะจนหนูไปศึกษาดูเรื่องคลิปคือมันไม่เหมือนของแฟนคนนี้ค่ะคือของเขาเนี่ยเหมือนผ่าเป็นรูปเบนซ์คือชัดๆเลยผ่าเบนซ์แน่ๆนะคะแสดงว่าเขาโกหกหนูหรือเปล่าคะถ้าจะมีอะไรกับหนูหนูก็อยากให้เขาไปรักษาให้ปกติเพราะเขาบอกเขาจะไม่ใส่ถุงยางด้วยอย่างนี้หนูจะเลิกดีไหมคะข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสำรวจตรวจตานะคะเราจะมีเพศสัมพันธ์กับใครก็อาจจะต้องดูของเขาด้วยนะคะอันที่สองข้อดีของเขาก็คือว่าหลังจากดูแล้วเขายังไปตามอีกว่ามันเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นชัดเลยว่าผู้หญิงกับผู้ชายคิดไม่เหมือนกันฝ่ายชายใช่ไหมเห็นมีฝังมุกเนาะมีผ่าเบนซ์นะคะมีใช้อะไรสารพัดเลยฝ่ายหญิงกลัวมากนะคะไอ้ผ่าเบนซ์เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วคิดถึงเอเลี่ยนที่มันเอาลิ้นออกมาแล้วลิ้นเป็นแฉกบานออกมาเนี่ยค่ะนะคะก็จะคล้ายๆกันมันจะเพิ่มความใหญ่ในการสอดใส่แต่ว่าฝ่ายหญิงกลัวมากค่ะคือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยใช่ก็คือต้องไม่รังเกียจไม่กลัวนะคะการผ่าเบนซ์เนี่ยถือว่าเป็นรสนิยมที่ฝ่ายหญิงรู้สึกว่าไม่ใช่รสนิยมสูงนะสรุปว่าการฝังมุกการผ่าเบนซ์การฉีดน้ำมันมากรอกพาราฟินอะไรทั้งหลายเนี่ย
ฝ่ายหญิงกลัวกันทั้งนั้นเลยนะคะและการแก้ไขก็ยากทีนี้น้องก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นไปได้คือต้องให้พี่เขาไปแก้ไขมาก่อนมันแก้ไขได้เลยคุณหมอมันทำมาแล้วก็คือคลิปหนังหุ้มปลายที่เป็นลักษณะยุยยุก็ต้องให้คุณหมอดูนะคะว่ามันเย็บกลับมาได้เหรอหัวที่มันบานออกมาเขาต้องตัดทิ้งค่ะไม่ใช่ตัดจูนะคะขอโทษทีตัดหนังหุ้มปลายแล้วแต่ว่าเขาทำแฉกลึกแค่ไหนจดหมายที่ถามมานี่ถามเราว่าควรจะเลิกหรือไม่เลิกนี่จริงๆอยู่ที่เขาปัจจัยชี้ขาดอยู่ที่ตัวเขาแต่ส่วนใหญ่ถามมานี่คืออยากเลิกนะคะอยากให้เราคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าโอ้ยอย่างนี้เอาเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็สรุปว่า1ก็ดูว่าเขาจะแก้ไขปัญหาได้ไหมนะคะถ้าเขาไม่แก้เขาบอกของเขาดีอยู่แล้วอันนี้ก็คุยกันอีกทีนะคะเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นรสนิยมทั้งสองฝ่ายต้องสอดคล้องกันถ้าไม่สอดคล้องกันเนี่ยก็จะมีความทุกข์นะคะโอเคครับก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ความน่าสนใจเยอะนะครับในคำถามของเราในวันนี้ความสนุกสนานด้วยก็ต้องขอบคุณกูรุรัตน์ประจำรายการของเรานะครับคุณหมอวิวแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขคุณหมอขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนพบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืนค่ะแล้วก็ถ้าคิดถึงกันก็เจอใน YouTube Facebook TikTok ของชูรักชูรสได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ